สวัสดีครับช่องเสือน้อยเมืองกระน้อยขณะนี้ผมกำลังออกจากร้านอาหารชมวิวซีฟู้ดตำบลชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีกำลังพาทุกท่านเดินทางไปที่โรงแรมมายวิมานหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการเดินทางออกจากตรงนี้ครับออกจากถนนตรงนี้เดี๋ยวไปใช้ถนนเพชรเกษมหรือทางหลวงหมายเลข4มุ่งหน้าไปทางหัวหินครับไปตรงไปเรื่อยๆผ่านวังไกลกังวลผ่านวัดหัวหินมุ่งหน้าตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปทางเขาตะเกียบไปเลี้ยวซ้ายระหว่างตลาดซิกิด้ากับตลาดธรรมรีตรงไปยังโรงแรมมายวิมานนะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการเดินทางกันอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมึงก็น้อยด้วยนะครับเรามาชมวิวกันไปเรื่อยๆศึกษาเส้นทางกันไปเรื่อยๆครับวิวแถวนี้สวยงามมากเดินทางชมกันไปเรื่อยๆข้างหน้าถนนเพชรเกษมครับเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวซ้ายครับเข้าสู่ถนนเพชรเกษมหรือทางหลวงหมายเลข4มุ่งหน้าตรงไปหัวหินเลยครับเส้นนี้ตรงไปเรื่อยๆไปผ่านอุทยานราชพักสวนสนปริพัฒน์ผ่านไปเรื่อยไปปานบุรีไปประจวบคีรีขันธ์ตรงไปลงภาคใต้ครับตรงไปยาวเลยครับเส้นนี้ด้านซ้ายมือทางเข้าโรงแรมดุสิตธานี
ป้ายข้างหน้ายินดีต้อนรับสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าสู่เขตอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วครับยานราชพักตรงไปครับซ้ายมือวังไกลกังวลหัวหินประจวบคีรีขันธ์
ด้านซ้ายมือแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ข้างหน้าด้านซ้ายมือสำนักงานทางหลวงที่15ข้างหน้าด้านขวามือตลาดชัดชัยครับตลาดกลางคืนมีของขายเยอะครับด้านขวามือข้างหน้าด้านซ้ายมือวัดหัวหินซ้ายมือครับวัดหัวหินเราขับตรงไปเรื่อยๆครับThank you.
หน้าตรงไปบ้านเขาตะเกียบครับไปประจวบคีรีขันธ์ลงภาคใต้ต้องเบี่ยงขวาข้างหน้าเราตรงไปทางบ้านเขาตะเกียบครับเบี่ยงไปทางซ้ายครับแล้วขับตรงไปเขาตะเกียบไปวัดเขาตะเกียบตรงไปครับใช้เส้นนี้ตรงยาวไปได้เลยครับเดี๋ยวเราไปเลี้ยวซ้ายข้างหน้าด้านซ้ายมือเป็นตลาดซิกด้าครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าตามลูกศรครับเลี้ยวซ้ายด้านขวามือเป็นตลาดธรรมรีนเป็นตลาดตอนกลางคืนครับขวามือตลาดธรรมรีนซ้ายมือเป็นตลาดซิกด้าครับทางเข้าซ้ายมือเราขับตรงไปครับแยกข้างหน้าเลี้ยวขวาครับแล้วขับตรงไปข้างหน้าแล้วเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับเลี้ยวซ้ายไปข้างหน้าเป็นชายทะเลข้างหน้าด้านซ้ายมือครับโรงแรมมายวิมานด้านซ้ายมือเราจอดรถครับขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงโรงแรมมายวิมานหัวหินตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับช่องเสือน้อยมันก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ